สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโพสเปลี่ยนมุมใหม่นะเปลี่ยนมุมใหม่แล้วก็ทดลองโดยการที่เอาไมค์ไว้ห่างๆปากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพูดเนี่ยจะได้ยินเสียงลมหายใจโพสอะดังชัดเจนมากนะคะบางครั้งเนี่ยเสียงซ้อนเข้าไปกับตรงเนื้อหาที่โพสพูดไงตัดออกไม่ได้ด้วยอะโพสฟังเองยังรำคาญเลยก็เลยนึกถึงคุณทุกคนว่าก็คงรำคาญเหมือนกันนะวันนี้นะคะโพสก็ใช้วิธีถือห่างๆแล้วใช้ระเบียงเป็นที่พึ่งไงจะวางเลยก็ยังระยะไกลอยู่นะคะลองทดลองประมาณนี้ก่อนนะวันนี้นะคะโพสมาคุยกับทุกๆคนที่มีความคิดว่าตัวเองอะไม่ดีไม่เก่งไม่สวยไม่ผอมไม่รวยไม่เกี่ยวนะไม่พูดถึงเรื่องรวยนะแล้วก็อื่นๆที่เห็นคนอื่นเขาเป็นแล้วก็จะบอกว่าคนอื่นดีหมดเลยยกเว้นตัวเองนะคะมาเปลี่ยนความคิดถึงตัวเองในด้านลบกันให้เป็นดีนะคะอย่างว่าโบ๊ทนะก็เคยเป็นตอนที่โบ๊ทเด็กๆอ่ะโบ๊ทเด็กๆอ่ะโบ๊ทก็จะคิดเหมือนกันแล้วก็วัยรุ่นมาก็ยังคิดตอนเด็กนี่เด็กแค่ไหนโบ๊ทจำไม่ได้นะแต่จำความได้โบ๊ทก็มีความคิดแบบนั้นว่าฉันไม่เก่งอ่ะฉันไม่สวยฉันไม่ขาวฉันไม่เหมือนคนนั้นทุกสิ่งอย่างคนอื่นดีหมดยกเว้นตัวเองไงพอแก่แล้วเนี่ยแหละก็ปรับใหม่นะเขาเก่งสมมุติเราไปเจอนะคนนั้นโหยเขาเก่งเนาะเราก็เก่งเราต้องบอกตัวเองอย่างนี้เขาเก่งเราก็เก่งคนนั้นสวยเนาะเขาสวยเราก็สวยอุ๊ยคนนั้นหุ่นดีจังเขาหุ่นดีเราก็หุ่นดี แต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเขาเก่งเราก็เก่งแบบของเราไงไม่ต้องไปเก่งเหมือนใครไม่ต้องไปเก่งเท่าเขาเก่งแบบของเราเท่าที่เราเป็นเท่าที่เราทำได้ไงเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำได้และเมื่อเห็นว่าเขาเก่งสิ่งนั้นแล้วเขาเก่งกว่าเราหรือเราไม่ได้เก่งเท่าเขาเราก็ชื่นชมเขาไปแต่อย่ามองตัวเองว่าฉันเก่งสู้เขาไม่ได้ฉันเก่งไงฉันก็เก่งแบบที่ฉันเป็นเหมือนกันไงถึงจะเก่งไม่เหมือนเขาแต่ฉันก็เก่งอะพอเรื่องของความสวยเขาสวยฉันก็สวยฉันสวยในแบบของฉันเขาแต่งตัวดูดีเนาะฉันก็แต่งตัวดูดีก็ดูดีในแบบของฉันเราต้องภูมิใจเราต้องภูมิใจเขาหุ่นดีจังเลยอ่ะฉันก็หุ่นดีก็หุ่นดีในแบบของฉันแล้วอย่าไปมองว่าตัวเองอ่ะสู้ใครไม่ได้นะแล้วคนอ้วนอ่ะคนอ้วนพูดถึงคนอ้วนเนี่ยโป๊ะเองแหละโป๊ะก็ทำใจแล้ว ทุกวันนี้นะโป๊ะภูมิใจในการมีพุงของโป๊ะแล้วเนี่ยคือมันทำให้เราทุกข์ไงเวลาเราไปมองว่าเอ้ยคนนั้นน่ะดีทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะดีด้วยประเด็นใดอ่ะแล้วก็มามองย้อนกลับถึงตัวเองฉันไม่เห็นดีเหมือนเขาเลยอ่ะคนที่ทุกข์คือใครคือฉันนะไม่ใช่เขานะแล้วเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยนะเรามีคนที่ให้ดูยุคนี้ก็จะเป็นยุคของ YouTube Influencer เยอะแยะเลยก็ไปเลือกดูคนที่เขาอยู่ในสภาวะอยู่ในภาพแบบเราเนี่ยภาพที่เห็นภายนอกเนี่ยแล้วเป็นคนที่เขาภูมิใจและมั่นใจในตัวเขาเองเราต้องเป็นแบบเขาสิแล้วเราก็ไม่เกิดความทุกข์ไงไม่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมฉันไม่ไงฉันต้องเป็นได้ดีไงอย่างคนอ้วนที่โบ๊ทดูอยู่นะที่เห็นแล้วก็จำได้แล้วก็ชื่นชมนะมี2คนผู้หญิงนะผู้ชายโบ๊ทไม่พูดถึงแล้วกันนะเราพูดถึงผู้หญิงนะก็จะมีหนุ่มแหม่มสุริวิภาเขาก็สวยแล้วก็บุคลิกดีแล้วก็ดูแลตัวเองดีแต่เขาก็ยังอ้วนถึงแม้เขาจะออกกำลังกายอ่ะเขาก็ยังอยู่ในรูปร่างที่ไม่ได้ผอมบางก็ดูดีไหมล่ะ
และอีกคนนึงก็คือคุณเกวลินสไตน์นะคะโบ๊ทเพิ่งรู้จักไม่นานเป็น YouTube นะไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะคือดูเขาในช่องของเขาแหละเขามีเพจชื่อว่าอ้วนแรดติดเที่ยวเขาดูดีนะเขาอ้วนแล้วเขาก็สวยแล้วเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวสวยอะไม่แพ้กับคนที่รูปร่างผอมบางอะพวกก็มามองตัวเองพวกก็ภูมิใจในพุงของตัวเองแล้วตอนเนี้ย คือมันทำอะไรไปให้เกิดความสุขความภูมิใจกับตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราจะไปผอมมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขยันออกกำลังกายหักโหมันมีปัจจัยอื่นๆไงให้สมเหตุสมผลไงแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่ฟังแล้วคุณฟังแล้วทำให้คุณฉุกคิดถึงตัวเองว่าเออนะเราจะไปคิดว่าตัวเองไม่ดีทำไมอ่ะเราคิดว่าตัวเองไม่ดีอ่ะคนที่ไม่สบายใจอ่ะคือใครคือเราก็คิดถึงตัวเองภูมิใจตัวเองให้เราเห็นตัวเองว่าเราดีคนอื่นเขาดีก็ดีเราก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะเรามองเห็นคนอื่นดีแล้วทำไมเรามองเห็นตัวเองไม่ดีไม่ได้นะทุกคนคนอื่นดีเราก็ต้องดีด้วยอ่ะเรามองเห็นคนอื่นดีเราก็ต้องมองเห็นตัวเองดีด้วยอ่ะแล้วคุณจะมีความภูมิใจในตัวเองแล้วเวลาคุณทำอะไรหรือไปไหนไหนแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกชื่นชมในตัวเองไงพอเราชื่นชมตัวเองอ่ะคนอื่นๆเขาก็ชื่นชมเราไปด้วยอ่ะแล้วมีเสียงนกเสียงกาเสียงแว่วผ่านมาเป็นเรื่องลบๆอ่ะเราก็ไม่ต้องไปรับมาไงเหมือนกับที่พระโอได้พูดไว้ว่าคาถาน้ำเลี้ยงแขกนะไปฟังดูนะว่าคาถาน้ำเลี้ยงแขกของพระโอคืออะไรนั่นแหละนะคะหวังว่าวันนี้นะถ้าใครได้เข้ามาฟังแล้วคิดนิดนึงอ่ะแล้วเห็นด้วยกับโบ๊ทนะแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วเป็นประโยชน์กับคุณนะโบ๊ทก็ดีใจนะแต่ถ้าใครมาฟังแล้วไม่เห็นด้วยอ่ะทำไมก็ฉันไม่สวยจริงๆอ่ะจะว่าฉันสวยได้ยังไงอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะเอาที่สบายใจไปเลยนะส่วนตัวโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทสวยที่สุดในโลกฉลาดและเก่งที่สุดในปัตตภีนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ